นี้แล้วคุณผู้ชมเคยสงสัยกันบ้างหรือเปล่าครับว่าเจ้าอนุสาวรีย์นี้เนี่ยทำไมมันถึงสร้างในรูปแบบที่มันเป็นแท่งแบบนั้นแล้วแท้จริงแล้วภายในอนุสาวรีย์นั้นมันมีอะไรกันแน่เดี๋ยวในคลิปนี้เราหาคำตอบพร้อมกันนะครับหากคุณดูคลิปนี้อยู่คุณอาจจะเป็น1ใน 80% ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมกด Subscribe ให้กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมขอขอบคุณสมาชิกหัวใจพองโตทุกท่านที่ให้การสนับสนุนกันด้วยนะครับผมโยสครับผมเม้งนะครับผมมีแล้วกลับมาทำคลิปหลอนๆอีกครั้งนึงนะคุณผู้ชมอย่างที่บอกนะครับผมก่อนหน้านี้ผมเคยโพสไปแล้วแหละว่าอยากทำเรื่องนู้นเรื่องนี้นะผมแล้วก็เจ้าเรื่องเนี้ยเกี่ยวกับอะไรอยู่ในอนุสาวรีย์วอชิงตันเนี่ยก็ติดโพมานั่นเองนะครับผมซึ่งตามหลักแล้วเนี่ยจะมีคลิปนึงนะครับผมที่จะเป็นคลิปสเปเชียลเกี่ยวกับปรมาจารย์นักดาบคนนึงที่กำลังจะมาในเร็วๆนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าเฮ้ยงั้นผมจะทำคลิปสยองขวัญเอามาขั้นก่อนนะก็คือคลิปนี้เกี่ยวกับอนุสาวรีย์วอชิงตันนั่นเองครับผมส่วนคลิปพิเศษเกี่ยวกับปรมาจารย์นักดาบเนี่ยก็รอก่อนคุณผู้ชมเพราะว่ามันเป็นคลิปที่จัดเต็มมากๆนะครับผมอย่างที่เกิดมาต้นคลิปคุณผู้ชมเราน่าจะรู้จักจากสื่อมาหลายๆสื่อหรือแม้แต่ว่าหนังนะครับผมเกี่ยวกับสถานที่นึงนั่นก็คืออนุสาวรีย์วอชิงตันนั่นเองนะครับผมซึ่งอนุสาวรีย์วอชิงตันเนี่ยมันก็จะเป็นอนุสาวรีย์แบบที่ว่าเป็นแท่งๆยาวๆแบบทรงสี่เหลี่ยมนะข้างบนเป็นแนวแหลมๆมาสูงมากๆผมรู้ปัญญาว่าสูงเท่าไหร่แล้วก็สีขาวๆตั้งอยู่ในวอชิงตันนั่นเองนะครับผมตั้งอยู่ในวอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองนะครับผมซึ่งผมก็งงตั้งแต่เด็กเลยว่าทำไมอนุสาวรีย์อันเนี้ยมันถึงหน้าตาแปลกตาจังเลยอย่างประเทศไทยเราก็ดูเป็นอนุสาวรีย์แบบดูเป็นอนุสาวรีย์จริงๆอ่ะนะครับผมแต่พอเป็นเจ้าเนี่ยมันดูเป็นรูปทรงตั้งสูงๆแบบดูผิดหูผิดตาเกินไปหรือเปล่าเลยทำให้หลายๆคนเริ่มฉุกคิดว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเจ้าอนุสาวรีย์วอชิงตันที่มันสร้างเป็นรูปลักษณะแท่งๆยาวๆแบบนี้แท้จริงแล้วอาจจะกำลังเก็บซ่อนอะไรอยู่ก็เป็นไปได้นั่นเองครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบกันในคลิปนี้นะครับผมก่อนนู้นคิดได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครบ์ช่องต่อมเม้งด้วยครับผมเดี๋ยวเกิดพร้อมแล้วก็ติดชมกันเลยครับคลิปที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้มาจาก YouTube Channel ช่องนี้นะครับผมชื่อช่องว่า Mr. Manicron นะครับผมคลิปที่เขาอัปโหลดเนี่ยคืออัปโหลดมานานเป็นปีแล้วคุณผู้ชมซึ่งก็คือคลิปนี้นั่นเองนะครับผมเห็นไหม Washington Wormhole นะครับผม The Monument มาช่องนี้คือแบบโอ้โหหน้าปกแป้งโคตรน่าสนใจเลยนะครับผมคลิปความยาวทั้งหมด5นาทีด้วยกันเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ของคลิปนี้ไว้ใต้ description ก่อนเพื่อคุณผู้ชมจะได้ไปดูก่อนนะครับ1รอบว่าเฮ้ยเนื้อหาในคลิปนี้มันคืออะไรยังไงแล้วเราจะมาแปลความหมายของคลิปนี้กันอีกทีนึงนั่นเองนะครับผมไปดูคลิปนี้เต็มๆกันมาก่อนนะครับโอเคในคลิปนี้ทั้งหมด5นาทีด้วยกันผมจะแปลคร่าวๆประมาณนี้คุณผู้ชมเปิดเริ่มต้นมาจะเป็นภาพเหมือนกับป่าแห่งหนึ่งแล้วก็ขึ้นเป็นเทปขึ้นมาแบบนี้ผม The special tree the forest fair Swiss she meets her friend and hence the song so she's done through the broken man law นะครับผมนี่ไอ้คำพูดเนี่ยผมไม่มั่นใจว่ามันเป็นบทกลอนอะไรของเขาหรือเปล่าไม่มั่นใจนะผมแต่บทความหัวข้อขึ้นว่า The special tree ก็คือต้นไม้พิเศษนะครับผมต้นไม้พิเศษประมาณนั้นแล้วกัน The Forest Swiss จำนวนป่าเนี่ยลดลงอย่างรวดเร็วในขณะที่ว่ามีคนเนี่ยกำลังเริ่มตัดต้นไม้นั่นเอง Escape for Specialty ก็คือยกเว้นต้นไม้พิเศษต้นหนึ่งที่มันไม่สามารถตัดได้นะครับผม She miss her friend ก็คือแบบว่าเธอคิดถึงเพื่อนๆของเธอรวมถึงเพลงที่พวกเขาเคยขับร้อง So she started true ดังนั้นเธอจึงเริ่ม The broken man long นี่ก็คือแบบว่าอาจจะหมายถึงเพลงปอดของผู้ชายคนนั้นที่มันหักไอ้ข้อความนี้ผมไม่มั่นใจว่ามันแปลในความหมายอะไรเหมือนกันว่าเป็นชื่อเพลงหรือว่าเขาไปหักตับของใครบางคนก่อนที่ภาพจะสวิตช์ไปทีเป็นไทม์ไลน์นั่นเองนะครับผมนี่ไทม์ไลน์ออฟอีเวนต์นะครับผมก็คือช่วงเวลาที่จะเกิดเหตุการณ์ต่างๆสคริปต์ประมาณนี้นะครับผมซึ่งวิดีโอหลังจากนี้ก็จะเกิดขึ้นตามสแตมป์ที่มันขึ้นแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะนำเสนอให้ดูว่ามันมีช่วงเหตุการณ์อะไรที่มันน่าสนใจบ้างเกี่ยวกับอีเวนต์นี้นั่นเองนะครับเปิดมาแรกที่อีเวนต์แรกนะครับผมเกิดในช่วงปี1840เป็นรูปนี้คุณผู้ชมขึ้นมา First Photographer ก็คือเป็นรูปถ่ายภาพแรกของ Special Tree is Token ก็คือเป็นภาพถ่ายภาพแรกที่มีคนถ่ายภาพเจ้า Special Tree ได้นั่นก็คือต้นไม้พิเศษนั่นเองนะครับผมรูปร่างมันก็ดูจะบอกว่าเป็นต้นไม้ก็ไม่เชิงคุณผู้ชมมันดูเหมือนเป็นแท่งๆอะไรบางอย่างที่โผล่ขึ้นมากลางป่านะครับผมแต่ว่าหน้าตามันดูสะดุดตามากๆเลยนะครับ
ตัดภาพมาอีกทีนะผมเป็นทำลายช่วงปี1848นะผมสคิปมาอีก8ปีข้างหน้าเป็นรูปนี้นะครับผมก็จะเกิดขึ้นก็คือแบบว่าการก่อสร้างเริ่มต้นขึ้นนั่นเองนะครับผมเราจะเห็นว่าไอ้เจ้าสเปเชียลทีหรือว่าต้นไม้พิเศษต้นนั้นที่เราเห็นเนี่ยเห็นปะตรงเสาเนี่ยยังจำได้เลยนะครับผมเริ่มมีการก่อร่างสร้างเป็นฐานอะไรบางอย่างอยู่ตรงพื้นแท่นของเจ้าต้นไม้ต้นนี้แล้วนั่นเองนะครับตัดภาพมาอีกทีนะครับผมเป็นช่วงอีเวนต์ในปี1861ถึง1865นะครับผมเป็นภาพที่คล้ายภาพเดิมแต่ขึ้นแบบนี้การก่อสร้างอนุสาวรีย์นี้ถูกระงับลงเนื่องจากเดอะอเมริกันซีวิลวอร์ก็คือสงครามกลางเมืองของประเทศอเมริกานั่นเองนะครับพร้อมกับบอกได้ว่าซีวิลวอร์ก็คือเฉลยศึกถูกพาเข้าไปในหอคอยนี้ในขณะที่มันยังสร้างไม่เสร็จซึ่งก็ไม่มีการบอกข้อมูลเพิ่มเติมว่าเฉลยศึกถูกพาเข้าไปเนี่ยไปทำอะไรอาจจะเอาไปสร้างเพิ่มเติมหรือเปล่านี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมตัดภาพบางทีเป็นอีเวนต์ช่วง1888นะครับผมคอนเซนต์คอนฟิกก็คือการก่อสร้างเจ้าอนุสาวรีย์วอชิงตันเนี่ยเสร็จสิ้นแล้วผมชี้เห็นว่านี่เห็นไหมมันเป็นเสาตั้งเรียบร้อยแล้วตามรูปทรงที่เราเห็นเลยนั่นเองครับผมเนื้อเรื่องเริ่มน่าสงสัยขึ้นเรื่อยๆแล้วอีเวนต์ถัดมานะครับผมเป็นช่วงปี1910นะครับผมมีรูปหนังสือขึ้นมาด้วยหนังสืออะไรวะเนี่ยนะขึ้นว่า The Washington Monument Becoming Major นั่นคือเจ้าอนุสาวรีย์วอชิงตันเนี่ยกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแล้วก็ได้รับความนิยมนั่นเองนะครับผมนี่ผมอยากให้ผู้ชมสังเกตตรงหนังสือเล่มนี้สักหน่อยนะครับผมนี่เขาจะเขียนว่า Visit Washington Monument and Listen Closely แปลเป็นไทยก็คือเข้าเยี่ยมชมอนุสาวรีย์วอชิงตันอย่างใกล้ชิดแล้วก็เนี่ย and Listen Closely ก็คือฟังอย่างใกล้ชิดฟังอะไรมันนี่ไม่มั่นใจเหมือนกัน Hear the music within the wall 10เซนก็คือฟังเพลงภายในกำแพงเพียงแค่คนละ10เซนเท่านั้นความหมายของภาพนี้ก็คือคุณสามารถไปเที่ยวที่อนุสาวรีย์วอชิงตันได้และก็ฟังเพลงที่อยู่ในกำแพงในราคา10เซนซึ่งในจุดนี้เดี๋ยวผมจะมาขยายความเพิ่มเติมตอนหลังนะครับตัดภาพมาอีกทีนะผมเป็นอีเวนต์ช่วงกระโดดมาไกลคุณผู้ชมเป็นปีระหว่าง1910ถึง1971นะครับผมทั้งหมด61ปีด้วยกันก็จะขึ้นมาฟอร์ม1910ถึง1971นะครับผมมีผู้ประสบภัยหรือว่าผู้คนที่เข้าไปเยี่ยมชมในอนุสาวรีย์วอชิงตันเนี่ยหายตัวไปทั้งหมด20คนด้วยกันโดยที่แบบไม่มีร่องรอยเลยว่าพวกเขาหายไปไหนนะครับผมทั้งหมด20คนนี้โดดมาที่เป็นช่วงคาบเกี่ยวสั้นๆก็คือในปี1972นะครับผม Washington Standard Operation นะครับผม The Across Fly Film ก็คือไฟล์ลับของอนุสาวรีย์ Washington Standard Operation เนี่ยอยู่ๆก็ถูกปล่อยหลุดออกมาโดยสำนักข่าวสำนักหนึ่งนั่นเองนะครับผมซึ่งเจ้าไฟล์วิดีโอเนี้ยเหมือนกับว่าเป็นไฟล์วิดีโอลับที่ทำให้คนภายในองค์กรของสหรัฐหรือว่าคนที่ดูแลเจ้าอนุสาวรีย์วอชิงตันเนี่ยดูเท่านั้นแต่ว่ามีใครบางคนเนี่ยหยิบมันออกมาเผยแพร่กับสาธารณชนได้รับเองนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูคลิปนี้กันนะครับผมว่ามันเป็นวิดีโอแนะนำในเชิงไหนเปิดมาวิดีโอนะผมก็จะเป็นภาพของเจ้าอนุสาวรีย์วอชิงตันนะครับผมเห็นเหมือนกับมีแท่งอะไรบางอย่างที่เหมือนกับมนุษย์เลยแล้วผมก็เขียนว่าโมเดลก็คือประตูของทางเข้าเนี่ยเปิดขึ้นก่อนที่เจ้าแท่งเนี้ยผมเดาว่าเป็นคนนะคุณผู้ชมเดินเข้าไปในฐานของอนุสาวรีย์นะครับผมก่อนที่เขาเนี่ยจะขึ้นอะไรบางอย่างที่เหมือนกับลิฟต์นะครับผมนี่โฮคาร์บอนก็คือเป็นสายคาร์บอนที่ดึงเขาขึ้นไปยังข้างบนสุดนะครับผมก่อนที่มันจะมีเสียงขึ้นมาด้วยใช่ปะจากพื้นขึ้นข้างบนแล้วก็ลงล่างเป็นเหมือนซาวด์เวฟอย่างนี้นะครับผมก่อนที่เจ้าลิฟต์เนี่ยจะทำสิ่งนี้ก็คือปล่อยเจ้าแท่งสติ๊กหรือคนเมื่อกี้ล่วงลงมาอย่างพื้นเบื้องล่างคุณผู้ชมและเจ้าลิฟต์ก็จะลงมาใหม่ก่อนที่จะมีคนต่อไปเดินตามใหม่ทีหนึ่งนะครับโดดข้ามไอทีในปี2000นะครับผมก็จะขึ้นไปอันนี้เลยอนุสาวรีย์วอชิงตันถูกปิดกั้นหรือว่าถูกทำลายนะครับผมผมไม่มั่นใจว่าผมแปลถูกหรือเปล่านะแล้วก็จะมีข้อความเขียนข้างบนด้วยบนอนุสาวรีย์วอชิงตัน The infection is nigh the music of Washington will end การติดเชื้อเริ่มใกล้เข้ามาแล้วในยามค่ำคืนเพลงของอนุสาวรีย์วอชิงตันกำลังจะจบลงประมาณนี้นะครับผมเป็นเหมือนข้อความที่ถูกเพ้นเอาไว้บนอนุสาวรีย์ซึ่งผมไม่มั่นใจว่าใครเป็นคนเพ้นข้อความนี้กันแน่นะครับผมก่อนที่จะตัดไปช่วงทำลายตอนจบนะครับผมนั่นก็คือในช่วงปี2003นั่นเองนะครับผมขึ้นเป็นภาพฟุตเทจหนึ่งที่มีคนถ่ายมาได้โดยซูมเข้าไปในเจ้าอนุสาวรีย์วอชิงตันเป็นภาพวิดีโอนี้นั่นเองนะครับผมวิดีโอตอนแรกก็จะเห็นว่าเขาเนี่ยถ่ายไกลๆจากอนุสาวรีย์วอชิงตันซึ่งตรงกลางอนุสาวรีย์เนี่ยมันมีห้องอะไรบางอย่างเปิดขึ้นมาแล้วก็มีอะไรบางอย่างที่เหมือนกับมือคนหรือมืออะไรบางอย่างยื่นออกมาด้วยนั่นเองนะครับผมก่อนที่เจ้ามือนั้นเนี่ยจะหดกลับไปแล้วเราเห็นว่าหัวของเจ้าอนุสาวรีย์เนี่ยมันยื่นลงมาข้างล่างเฉยคุณผู้ชมซึ่งมันไม่ทำไปได้เพราะว่าเจ้าหัวอนุสาวรีย์มันเป็นแท่งตรงๆถูกปะแต่หลังจากนั้นไม่นานคุณผู้ชมมันก็จะเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเองครับ
และตัดภาพมาอีกทีนะผมกลายเป็นว่าผู้ประสบภัยที่หายไปในอนุสาวรีย์ชิงตังทั้งหมด19คนเนี่ยถูกค้นพบกับอีกครั้งนึงนั่นเองนะครับผมหลังจากที่หายไปประมาณ50หรือ60ปีนะครับผมแล้วขึ้นจบวิดีโอวอชิงตันเวิร์มโฮนั่นเองครับโอเคท่านผู้ชมเอาจริงเนื้อหาวิดีโอนี้ยาวมากแล้วก็ค่อนข้างจะงงๆเพราะว่าผมไปสืบค้นมาจริงๆอ่ะมีวิดีโอเพิ่มเติมจากตัวนี้อีกด้วยแต่เป็นวิดีโอยาวเลยเดี๋ยวถ้าเกิดอนาคตมีโอกาสจะมาทำให้ดูกันนะครับผมแต่เนี้ยเดี๋ยวผมจะตีความคร่าวๆภายในวิดีโอนี้ก่อนว่าเขาสื่ออะไรประมาณไหนนะครับเริ่มต้นที่บทกลอนนี้คุณผู้ชมเดอะสเปเชียลทรีเนี่ยเหมือนเขาจะกล่าวประมาณว่าเมื่อนานมาแล้วตรงที่ตั้งของอนุสาวรีย์วอชิงตันอ่ะมันเคยมีต้นไม้ต้นหนึ่งเว้ยซึ่งมันเป็นต้นไม้พิเศษที่ต้นสูงใหญ่มากแล้วก็ไม่สามารถถูกตัดได้ด้วยผลอะไรก็ไม่ทราบอาจจะเป็นเพราะว่ามันใหญ่เกินไปที่จะตัดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมแล้วก็มีการพูดเป็นบทกลอนต่างๆว่าเหมือนประมาณว่าต้นไม้เนี่ยมันสามารถส่งเสียงร้องเพลงออกมาได้ด้วยนะครับผมซึ่งมันก็จะสอดคล้องกับโบชัวป้ายนี้คุณผู้ชมที่เขาเขียนว่า Visit Washington Monument and Listen Closely เนี่ยก็คือแบบว่าคุณสามารถมาเยี่ยมชมที่อนุสาวรีย์วอชิงตันนี้แล้วก็ฟังใกล้ๆได้ว่าเบื้องหลังกำแพงหรือว่าภายใต้กำแพงเนี่ยมันมีเสียงเพลงออกมานั่นเองนะครับผมแปลความหมายก็คือต้นไม้ต้นใหญ่ๆที่เป็นเจ้า The Special Tree ที่เขาเรียกคำนำหน้าว่าเป็นชีหรือว่าเธอเนี่ยอาจจะเป็นต้นไม้ที่มันสามารถส่งเสียงอะไรที่คล้ายคลึงกับเสียงร้องเพลงออกมาได้นั่นเองนะครับซึ่งต้นไม้นั้นก็มีลักษณะแบบนี้เลยคุณผู้ชมถ่ายได้ในปี1840นะครับผมมันเป็นเหมือนต้นไม้ที่มันเหมือนมันตายแล้วคุณผู้ชมผมบอกตามตรงว่ามันดูไม่เหมือนต้นไม้นะมันดูเป็นแท่งๆเลยยาวโผล่ขึ้นมากลางพื้นนะครับผมแต่ว่าลักษณะรูปทรงมันอ่ะมันก็ดูเหมือนกับเจ้าอนุสาวรีย์วอชิงตันจริงๆถ้าว่ามันเป็นแท่งตรงๆแบบนั้นนะครับผมซึ่งก็ได้แหละคุณผู้ชมจากภาพนี้เราก็จะเห็นว่าในปี1848เนี่ยที่เขาไม่สามารถตัดต้นไม้นี้ได้นะเขาก็เลยแก้ปัญหาโดยการสร้างอนุสาวรีย์มาครอบต้นไม้นี้ซะเลยนะครับผมเราจะเห็นว่าเนี่ยมันเป็นฐานของเจ้าอนุสาวรีย์วอชิงตันและเจ้าสเปเชียลทรีเนี่ยมันก็โผล่มาตรงกลางนี้นั่นเองนะคุณผู้ชมนี่เห็นป่ะโผล่มาตรงกลางแบบนี้เลยนะครับผมซึ่งก็เหมือนกับว่าทางรัฐบาลก็คงแบบจับจุดได้แล้วว่าเฮ้ยไอ้เจ้าต้นไม้เนี่ยมันมีคลื่นเสียงอะไรบางอย่างที่มันเหมือนกระท้องเหมือนกับเพลงก็เลยเอามาทำในเชิงธุรกิจซะเลยนะครับผมเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้คนมาฟังเพลงนั่นเองนะครับผมแต่ว่ามันก็นำมาซึ่งเรื่องที่มันดูหลอนๆตามหลังมานี้นั่นเองนะครับเพราะว่าก็มีรายงานข่าวว่าตั้งแต่ปี1910จนถึงปี1971เนี่ยก็ได้มีผู้ประสบภัยทั้งหมด20คนด้วยกันที่ไปเที่ยวในอนุสาวรีย์วอชิงตันเนี่ยหายตัวไปอย่างปริศนานั่นเองครับซึ่งมันอาจจะมีความสอดคล้องกันกับวิดีโอนี้ของ Washington Standard Operation ที่สำนักข่าวปล่อยออกมานะครับผมเป็นวิดีโอที่เหมือนจะเกี่ยวข้องกับการทำงานของคนที่ดูแลอนุสาวรีย์นี้ยังไงก็ไม่รู้ที่ว่าจะนำพาคนหรือใครก็ไม่รู้นะผมเข้าไปอนุสาวรีย์แล้วก็เหมือนจะพาเขาขึ้นไปบนลอกข้างบนแล้วก็ก่อนที่จะปล่อยเขาลงมาข้างล่างนะครับผมซึ่งเจ้าวิดีโอนี้ผมมองดูแล้วว่าผมรู้สึกงงหนึ่งอย่างคุณผู้ชมก็คือถ้าเกิดว่าไอ้เจ้าเนี่ยคือแท่นข้างในของอนุสาวรีย์วอชิงตันใช่ปะเราก็จะเห็นว่าเนี่ยมันเป็นเหมือนกับรอกหรือว่าลิฟที่สามารถนำคนขึ้นไปข้างบนได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเนี่ยคืออนุสาวรีย์วอชิงตันจริงๆอะแล้วเจ้าต้นไม้หรือว่าเจ้า The Special Tree เนี่ยมันควรจะอยู่ตรงกลางไม่ใช่เหรอแต่ในรูปเนี้ยวิดีโอเนี้ยมันไม่มีเจ้าต้นไม้นั้นอยู่ตรงกลางคุณผู้ชมเลยทำให้ผมสงสัยว่าเฮ้ยเจ้าต้นไม้ที่มันจะควรอยู่ตรงกลางเนี่ยมันหายไปไหนกันแน่ซึ่งกลับมาในวิดีโอแล้วผมจะเห็นว่าเนี่ยพอคนขึ้นไปข้างบนใช่ปะก็จะมีเหมือนคลื่นเสียงเวฟจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนแล้วก็สะท้อนกลับลงมาเนี่ยผมคิดว่าไอ้เจ้าซาวเวฟเนี่ยมันอาจจะเป็นเสียงที่ต้นไม้นั้นสร้างขึ้นแล้วมันฟังดูเหมือนกับเสียงเพลงนั่นเองแบบเหมือนเสียงเธอร้องเพลงนั่นเองนะครับผมซึ่งก็ไม่อาจทราบได้ว่าตามหลังมาเนี่ยเขาจะปล่อยคนพวกเนี้ยลุกลงมาข้างล่างเพื่ออะไรกันแน่นะครับผมแต่ผมเชื่อเลยว่าไอเนี่ยอาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้มีคนหายไปจากอนุสาวรีย์นี้ทั้งหมด20คนด้วยกันนั่นเองครับก่อนที่มันจะมีเนี่ยผมเหมือนมีคนมาเพ้นที่อนุสาวรีย์ใช่ป่ะว่า The Infection is Night เหมือนแบบเป็นการข่มขู่ว่าแบบว่าเฮ้ยไออนุสาวรีย์นี้มันควรจะปิดไปแล้วมันควรจะจบไปได้แล้วผมคิดว่าอาจจะเป็นครอบครัวของผู้ประสบภัยที่หายไปก็ได้นะที่เขาเอาหรืออาจจะเป็นคนในหน่วยงานที่แบบรู้ความจริงเกี่ยวกับที่แห่งนี้เบื้องหลังของที่แห่งนี้ก็เป็นได้และก็อยากจะแฉก็เป็นไปได้นั่นเองนะครับผมแต่แล้วเรื่องพีคที่เกิดขึ้นก็คืองงมากก็คือจุดนี้คุณผู้ชมช่วงหลังเนี่ยกลายเป็นว่าผู้ประสบภัยทั้งหมด20คนนะรอดกลับมา19คนเว้ยก็คือถูกค้นพบแต่ไม่อาจทราบได้ว่าถูกค้นพบในสภาพที่ยังดีอยู่หรือเปล่านะครับผมและทั้งหมดมันมี20คนเว้ยแต่ถูกค้นพบเพียงแค่19คนเท่านั้นและไม่อาจทราบไปเลยว่า1คนที่ยังไม่ถูกค้นพบอ่ะเขาหายไปไหนในชะตากรรมอะไรยังไงบ้างนะผมอันนี้คือไม่รู้เลยในส่วนของข้อมูลเนี้ยผมยังค่อนข้างงงอยู่เว้ยคุณชมว่าสรุปแล้ว20คนที่เขาหายไปเนี่ยหายไปตลอด50ปีเนี่ยเขาหายไปไหนกันแน่หรือว่าอยู่ในนั้นเหรอแล้วถ้าเกิดทำไมรอดออกมารอดเพียงแค่19คนนั้นและอีก1คนหายไปไหนนะครับผมอันนี้ก็ต้องมารอดูในวิดีโอต่อๆไปทีนะว่าอะไรยังไงนะครับผมซึ่งอีกจุดนึงในวิดีโอที่น่าสนใจเลยก็คือจุดนี้ผมจุดที่เขาไปถ่ายวิดีโอเจ้าอนุสาวรีย์นี้มาได้นะที่เราจะเห็นว่าเฮ้ย
มันก็เป็นแท่งๆปกติแต่กลายเป็นว่าตอนแรกในวิดีโอมันจะมีเกจประตูข้างล่างใช่ปะแต่จริงๆไม่ใช่คุณผู้ชมไอ้เจ้าหนูสุรีเนี่ยตรงกลางมันก็มีประตูเล็กๆเหมือนกันที่สามารถเปิดแล้วก็มีเหมือนกับกิ่งไม้ยื่นออกมาผมคิดว่าน่าจะเป็นเจ้ากิ่งของเจ้าสเปเชียลทรีนะผมที่ยื่นออกมาแบบนี้ก่อนที่มันจะหุบกลับไปและกลายเป็นว่ามันยื่นหัวของนุสาวรีลงมาข้างล่างได้เว้ยและกลายเป็นว่าเจ้าเนี่ยมันคือต้นไม้อย่างเจ้าสเปเชียลทรีที่แอบอยู่ในอุสุรีวอชิงตันนั่นเองนะครับผมประมาณนี้คุณผู้ชมเอาจริงๆอันนี้บอกตามตรงว่าเป็นอะนาล็อกฮอร์เรอร์นะครับผมก็คือเป็นคลิปวิดีโอฮอร์เรอร์หรือคิวซีพาสต้าที่ถูกแต่งเติมหรือว่าสร้างขึ้นนะคุณผู้ชมความจริงในอนุสาวรีย์เนี่ยเขาก็เป็นสถานที่ต้องเที่ยวจริงๆนะแล้วก็ภายในเขาอ่ะมันก็จะเป็นลิฟต์ที่พาขึ้นไปจริงๆแต่ว่ามันไม่ได้มีอะไรแบบในวิดีโอนี้นะครับผมวิดีโอนี้ถูกประกอบสร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับบอกไว้ก่อนเพื่อนน้องๆตกตื่นตกใจเว้ยในอนุสาวรีย์มันมีต้นไม้ยักษ์อยู่ไม่จริงคุณผู้ชมมันเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นนะครับสรุปคร่าวๆผมมองว่ามันในเรื่องที่เขาอยากจะนำเสนอนะมันก็คงจะเป็นแบบมีต้นไม้หน้ามาแล้วมีต้นไม้ต้นหนึ่งที่มันเป็นต้นใหญ่มากๆและไม่สามารถตัดได้แล้วก็มีตำนานว่ากันว่าคนที่ไปอยู่แถวนั้นนะจะได้ยินเสียงเจ้าต้นไม้เนี่ยมันสามารถร้องเพลงออกมาได้ด้วยนั่นเองครับผมซึ่งวิธีจัดการเลยก็คือมันโดดเด่นมากลางพื้นที่ที่อาจจะเป็นพื้นที่ที่จะมีการสร้างเมืองในอนาคตทำง่ายๆเลยก็คือตัดไม่ได้ใช่ไหมงั้นก็สร้างอนุสาวรีย์มาครอบมันไปเลยจบนะครับผมทำให้แบบคนมันต้องเห็นเจ้าต้นไม้นี้แล้วก็สามารถใช้ในเชิงของธุรกิจในการเรียกคนมาเป็นนักท่องเที่ยวหรือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อเก็บเงินได้ด้วยในของผมนั่นก็คือแบบไหนไหมเก็บเงินรายหัว10เซนเพื่อมาฟังเพลงเจ้าต้นไม้นี้เบื้องหลังกำแพงนั่นเองนะครับผมส่วนเนื้อหาข้อมูลที่ผมอยากรู้แต่และผมยังไม่เข้าใจนั่นก็คือเรื่องการที่ว่ามีคนหายตัวไปแล้วกลับมาอีกทีนึงหลังจากที่ไปเยี่ยมชมเจ้าอนุสาวรีย์วอชิงตันเนี่ยมันคืออะไรกันแน่หรือว่าในช่วงสงครามกลางเมืองของสหรัฐที่ว่ามีการถ่ายภาพได้ว่ามีการนำเฉลยศึกเข้าไปในอนุสาวรีย์เนี่ยเขานำพาไปเพื่อทำอะไรกันแน่อันนี้ก็ไม่อาจทราบได้เช่นกันนะครับผมแต่ผมแล้วว่าอย่างเฉลยศึกอ่ะอาจจะถูกนำพาไปเพื่อไปต่อเติมหรือว่าสร้างเพิ่มเติมอนุสาวรีย์ก็เป็นไปได้นะครับผมในส่วนนี้ส่วนคนที่หายไป20คนและกลับมาเพียงแค่19อันเนี้ยเดี๋ยวต้องมาดูต่อไปว่าคืออะไรยังไงนะครับผมคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับวิดีโอนี้ผมสามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ใต้คลิปนี้ได้นะผมแบ่งปันข้อมูลกันนะว่าคิดเห็นกันในเชิงไหนบ้างผมอาจจะพูดวิเคราะห์ผิดไปในจุดไหนก็ได้นะคุณผู้ชมอันนี้คือแบบเพราะว่ามันเป็นความคิดเห็นในของส่วนตัวของผมเท่านั้นนะผมและผมเนี่ยยังไม่ได้ไปสืบข้อมูลเพิ่มเติมด้วยเห็นคลิปนี้มาว่าน่าสนใจแล้วแบบเฮ้ยลองมาพูดกับคุณผู้ชมอีกรอบในก่อนดีกว่าว่าเฮ้ยคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงบ้างกับเรื่องนี้ตีความไปในบริบทไหนผมคอมเมนต์ผมไว้ใต้คลิปนี้ได้ที่ผมรออ่านอยู่นะครับผมโอเคนะถ้าผมชมคลิปนี้ก็มีให้ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์ช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรเราลองอีกก็ติดตามที่ YouTube Channel ช่องต่อเม้งนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ